สวัสดีครับผมหลีหน่อยหลีหน่อยเดี๋ยวสวัสดีครับผมกูเขินไปอ่ะเขินอะไรอ่ะขนมจีบอ๋อเนี่ยเขาเลยด่าเกษตรแปรกูยังไม่ได้ถามเลยไม่ออกมาก็มาด้วยกันมาถามกันไหมขอโทษนะวันนี้พามาที่ไหนเนี่ยบ้ามึงนั่งรถมาเขามึงไม่รู้เลยเผลอๆเป็นคนเปิดแมปให้ด้วยมั้งเนี่ยได้อยู่เกษตรแปรเอาตรงนะตั้งแต่จำความได้ผมคิดว่างานเกษตรแปรมันขายแต่ต้นไม้ก็เลยไม่คิดจะมาเลยพอในยุคที่มีโซเชียลเงี้ยเริ่มเห็นแล้วว่ามีอะไรบ้างตาที่3เริ่มเปิดละเป็นเทนชินฮังไงมาที่บ้านมีร่างทรงนะพอเห็นว่ามันมีแบบว่าพวกแบบของกินเล่นอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยมีกินน้ำมาถูกต้องใจปลาโป่งครับเพราะว่าปลาโป่งมีต้นไม้ก็มีของกินแม่งล้นเลยมีต้นโพไหมต้นโพไม่มีดีกว่าผมว่าจะซื้อต้นโพไว้บ้านเลยขายพวกจอเล็กแป้งร่างทรงผ้าสำสีนี่คือการลงทุนนะเนี่ยเราลงทุนได้ถูกด้วยเหรอลงทุนบ้าลงทุนเข้าเจ้าเข้าทรงเอางี้ไหมผมให้เงิน1,000ให้ผม1,000งั้นคุณนั่งแท็กซี่กลับเลยนะได้ก็คือหมายถึงว่างบ1,000มันจะได้ไม่เดินทั่วไงได้แล้วขนมอะไรที่ชอบขนมที่ชอบที่จะมาเดินเผื่อแบบเป็นขนมทางแต่ขนมเบื้องอะไรอาจจะเป็นแบบพวกนั้นแหละแล้วพวกข้าวอยากกินอะไรข้าวไม่มีพวกข้าวหมูกรอบหมูแดงอะไรเงี้ยน้ำอะไรอ่ะมึงกินก่อนไหมคุณจิ้มแล้วผมให้1,000นะได้เดี๋ยวผมเลือกเองเดี๋ยวไปปลาโป่งจากงานวัดของข้าวสัก3,000,0003,000,000ก็หมด1,000แล้วพี่ไปแต่มันหมด1,000โอ้ยเอาไปทิ้งไว้เหี้ยเนี่ยผมกินขนมจีบไปผมฝึกคออันดับแรกผมต้องซื้อน้ำอ่ะนี่ล้างแรกขึ้นมะนาวครับโอ้โหต้องหาหมออันเนี้ยกินน้ำก็ไม่หายหรอกเอาน้ำผึ้งมะนาวโซดา1แก้วน้ำผึ้งมะนาวปกติแก้วนึงไม่ไหวครับโอ้คอนี่หมดครับนี่ครับ1,000 บาทแรกนะครับอันนี้มะนาวโซดาครับ75 บาทกินข้าวอีก400อีก500ปลาโป่งป่ะล่ะได้โอ้โหพี่คิดมึงชอบกิจกรรมมากกว่ากินนี่หว่าที่งานมีไฮโลป่ะพี่ที่มีนะที่งานบอกพี่มีไฮโลอ่ะงานไหนจะมีวะเฮ้ยจังดุงครับครับมีอะไรใส่กัญชาไหมครับพี่อ้นเอาไหมอบเชยอบกระท่อมไหมมีอะไรแก้เกาต์กับเบาหวานไหมครับมะตูมอบเชยหนึ่งแก้วฮะแก้วเท่าไหร่ครับ25 บาทกินไปแล้วร้อยแล้วนะเออว่าโอ้โหนี่ยังไม่ไปไหนเลยเนี่ยต้นไม้ฟอกอากาศเป็นไงไว้ในห้องนอนได้ครับใช่แต่ว่าต้นไม้ส่วนใหญ่ห้ามไว้ในห้องนอนมันปล่อยคาร์บอนถูกไหมครับว่านหางจระเข้อะไรว่านทำไมเป็นแผลเป็นเหรอมันเหมือนว่านหางจระเข้อะนะคล้ายพันถ้าต้นไม้ไหนดูดไม่ได้ผมก็ไม่ปลูกไว้ในที่บ้านซึ่งจะปลูกกระท่อมเหมือนกัญชาเนี่ยเรื่องจริงเลยได้ครับร่วมซื้อเสื้อสายป่ะมีสามไอ้แอลไหมมีผ้าคลุมล็อกด้วยเหรอไอตัวนี้เหมือนใส่ผ้าปูอ่ะเรียนที่ไหนครับเนี่ยอกกครับผมอากาเกษตรอ๋อโอเคอกมกไม่ใช่มกแม่บอกให้เรียนหมอกูไม่เรียนหมอดูดิแม่กูมีไพ่พอดีไอติมเมี่ยงคำไอติมเมี่ยงคำว่ะเฮ้ยเอาเมี่ยงคำมาทำไอติมอ่ะครับใช่หรอนี่แวะพอแม่ค้าเลยนะครับเนี่ยจะชิมมาชิมครับเป็นมะพร้าวคั่วค่ะเฮ้ยเอาเลยไอถ้วยพลาสติกอยู่ไหนอ่ะรับไม่ทานกินอะไรไปด้วยอ่ะเอาไอติมเมี่ยงคำถ้วยหนึ่งครับเฮ้ยอร่อยมากเลยอ๋อท็อปปิ้งฟรีถั่วไม่ได้เป็นเกาฝางคืออะไรฝางหมายถึงว่าฝางใช่ฝางไหมฝางเหนื่อยเหนื่อยใจเท่าไหร่ครับเท่าไหร่ครับ39 บาทนะครับให้เรากินไปเท่าไหร่ไว้อ่ะจะ200แล้วพี่มีให้แสนนึงอ่ะเมื่อกี้บอกมี300ไม่ผู้หญิงอยู่ไงโชว์รวยโชว์รวยหน่อยชอบมากเลยพี่กวนตีนอ่ะเฮียตามันโดนปากแพ้ไปแล้วไอ้สัตว์ไอ้ชิบหายเท่าไหร่ครับให้ลงเลย3ขวดไปเลย20 บาท3ขวด50ครับเอา3ขวดไปเลยครับตัวไหนน่ารักสุดอิ่มยังลูกอิ่มยังอิ่มยังลูกอิ่มยังอิ่มยังลูกอิ่มยังลูกอิ่มยังไม่ห้ามกูเหรอ20 บาทอามหมดแล้วหมดแล้วไม่หนุกเลยไอ้เหี้ยมือกูไม่รู้มันจะกัดป่ะดิอามมันไม่คุ้มป่ะดิเฮ้ยเกินไปเดี๋ยวแพ้ตายนอกจากเสียค่านมแพ้เสียค่าซื้อแพ้เขาอีกโอ้ยแพ้ไม่ใช่อันนั้นไม่ใช่ไม่ใช่เห็นมันเน้มไหมชอบเลยไปใกล้ๆหน่อยที่นี่เขาดีมากเลยการจัดขยะแยกขยะมีขยะเปียกมากได้พุ่งลงมาเลยไม่ใช่อ๋อนี่เขามีแบบแยกขยะเลยนี่ใช่นี่ไงที่บอกไม่ได้ทิ้งเอาไปมั่วนะดูเลยเดี๋ยวน้องก็จะทิ้งให้ดูนะดูทิ้งให้ดูทิ้งหมูกินน้ำจิ้มคนอะไรทิ้งหมูกินน้ำจิ้มไอ้อย่างพี่เขาทิ้งตรงไหนได้โอ้เศษอาหารว่ะ
คือตีผมเป็นเศษอาหารน้องก็ตีกูเป็นเศษขยะมาอ่ะกูยังหาของข้าวกินไม่ได้เลยเนี่ยโคตรหิวเลยตั้งแต่เช้าล้างท้องเลยอันนี้ผมได้กระเป๋าตังค์มา2-3ใบแล้วป่าตอนเช้าบ่นว่าตังค์หายไปเท่าไหร่นะตังค์หายมา500มามั่วงานนี้ได้ 1,500 กําไรชัดๆกุ้งไปได้ไป1,000ครับผมอุ๊ยโอ้โหโซนตรงนี้คือต้นไม้แล้วเมื่อเช้าคุณเพิ่งอยากกินอะไรซื้อพริกไม่แล้วก๋วยเตี๋ยวไม่เผ็ดด้วยเบื่อจริงซื้อพริกกลับไปฝากแม่เลยนะเอาแม่เลยเนี่ยมันเหลือเยอะจัดไปแม่ฮะขายไง100ใช่ไหมพริกกะหรี่พริกกะเหรี่ยงอันนี้พริกกะเหรี่ยงถือเลยฮะไม่ถ้าคนเฮียถือพริกทั้งงานไม่แล้วรถจอดอยู่อ๋อเผื่อกินร้านไหนแล้วไม่เผ็ดเผื่อกินก๋วยเตี๋ยวเด็ดใส่เผื่อตอนก็ทำผัดกะเพราโยนใส่ไปเลยไปแต่เราไปหาอะไรกินได้ละไม่แล้วหาอะไรกินแล้วให้กูถือต้นพริกไปด้วยนะเดี๋ยวให้เผ็ดอุ๊ยจับพริกไปหาอะไรกูไม่ไหวแล้วครับกินนี่ก่อนขายเลยฮะขายนมสดครับงั้นเอาเป็นนมสดปั่นมา1แก้วฮะมึงกินนมสดมึงเอาพริกออกมาทำไมนี่ชื่อร้านนมโง่ๆคุณเฮ้ยอร่อยดินมโง่ๆนะครับผมไอ้เหี้ยบอกจะแดกของคาวไม่มีของคาวเลยตัดในมือเนี่ยตังค์จะหมดแล้วมีแต่ของหวานช่วยค่าอาหารหน่อยคุณไปรายได้ทั้งหมดก็ไม่ถูกค่าอาหารเลยเหรอค่าอาหาร25บาทเอาเด้หมาย30เองเท่าไหร่ครับหมาย50บาทโอ้ย50บาทเองผ่านไปรายการเลยคะเนี่ยจังถึงทีวีฮะไม่ได้แต่ยูทูบไม่ได้ทำยูทูบไม่ได้ทำแล้วก็มีในไลน์ทีวีนะเรื่องอะไรมาโฮเมื่อไหร่จะถ่ายเหรอเมื่อไหร่มันจะอยู่เนี่ยมาร้านนี้ร้านโรดังโรดรวงไปโรดัง64ด้วยแล้วผมชอบเดี๋ยวด้วยครับสนับสนุนแบบชุมชนจังหวัดสุรินทร์อะไรที่เป็นแบบว่างานบุญเนี่ยผมเอาหมดเพราะว่าผมบาปมาเยอะแล้วเราบาปมาหนาแล้วจริงพี่อ้นเนี่ยตีพ่อตีแม่ก็ต้องเอาเลยนะตีเนี่ยเตะหมาเตะแมวต้องทำยังไงฮะเอาอย่างนี้กูหยิบด้วยปวดหัววะเอานี่ปีละกาเป็นปีเกิดด้วยปีละกามันมีไส้อะไรบ้างนะสติ๊กเนี่ยกล้วยซื้อมาน้ำมาจะได้โปรพอดีพี่ลดราคาให้พี่ขอซื้อราคาเต็มเลยพี่ชอบไม่ต้องขี้เกียจถือน้ำแล้วไปแล้วเราไปมาแล้วกลับไปดูเลยเขาบ้างไหมมีเฮ้ยเพราะว่าที่ก็เคยทำเด็กไว้แล้วก็ทิ้งไว้ที่นั่นเลยก็ไม่กลับไปสี่ขวบเนี่ยคุณก็ต้องเคิร์ฟให้มันดิโอ้ยน่ารักเลยอ่ะขนมไม่ได้ไม่คนบีบอ่ะเจ้าชู้แหละมาดูแฟนใครแล้วมาดูกูมั่วหมดเลยอยู่ไม่ขึ้นคนถึงด่ามึงอ่ะเดินนานเมื่อยที่นี่ดีมากเดินนานเมื่อยก็มีพยาบาลมานวดให้มีอะไรประดมไม่ได้ชนะเป็นไงบ้างครับไม่โดนเลยครับกดไม่ได้เลยครับไปอ่ะโอ้ว่าแล้วไม่เหม็นปากแรงๆได้เลยครับที่นวดเลิกนวดเลยอ่ะพรุ่งนี้ตื่นมาพี่ไม่เป็นอัมพาตใช่ไหมไม่เป็นเส้นสตีนล็อกอยู่เลยผมไม่เล่นนวดนวดฟรีแต่ว่าแล้วแต่คนจะบริจาคแล้วแต่ศรัทธาเดี๋ยวนวดเสร็จปุ๊บไปหาของคาทันทีเลยนวดสบายมากเลยครับคุณพ่อลุงมานวดได้เลยฮะพอนวดเสร็จเขาก็นี่ตังไม่ต้องเสียอะไรแต่ว่าสมทบทุนให้กับนิสิตพยาบาลเอาไปเป็นทุนการศึกษาโอเค50 บาทนะขอบคุณนะคะโอเคขอบคุณนะครับร้อยว่ะขายสมทบทุนซื้อลูกบอลเล่อันนี้เข้าชมรมใช่ไหม
บางคนเดินเยอะๆสะกิดไม่ใช่ไอ้ฮามผู้หญิงเรียกพี่ฮามพี่ฮามเขาเรียกพี่มันนี่หน่อยใช่พี่ฮามคือเราอ่ะชอบไปไดเรกไม่คือผมปิดไดเรกไปแล้วทำไมปิดอ่ะอันนี้ขายอะไรครับเนี่ยเอาเปลี่ยนเรื่องทำไมอ่ะขายอะไรนะกิมจิขายกิมจิเหมาว่าอย่างเงี้ยนะทั้งโรงงานอุ่นหนุนน้องก็หน่อยน้องก็หน่อยเอาหนึ่งกล่องครับกูไม่กินของข้าวเงินจะหมดแล้วป่ะสุดยอดดูก็รู้แล้วว่าอร่อยขอบคุณครับผู้หญิงเรียกนิดหน่อยว่าเข้าแล้วไม่ใช่คือกูเห็นในตัวนี้กูเลยเข้ามาสาบานใช่ไหมสาบานสาบานก็ตายฟรีเลยโกโก้บัสนะครับอร่อยมากครับโกโก้บัสเราเหลืออีก500แต่พอผู้หญิงเรียกให้ซื้อโกโก้ก็เข้ามากูเป็นคนชอบโกโก้อยู่แล้วตรงๆถูกด้วยเห็นไหม45 บาทเอ๊ะเท่าไหร่เอาดีๆ45 บาทเอ๊ะไปหาข้าวกินต่อโอ้โหอร่อยเลยอ่ะเดี๋ยวเรากินอ่ะมาสร้างแฟรนไชส์ไว้นะรู้ป่ะนี่คุณเปิดร้านแต่เมื่อไหร่เนี่ยเขาแอบอ้างชื่อผมเนี่ยนี่คุณเปิดร้านไม่บอกผมเพื่อที่เอาเงินไปเลี้ยงผู้หญิง จินจุ้งร้านจินจุ้งไม่เขาเชิญมาจินจุ้งเฉยแต่เขาพูดน่ารักเรียกว่าจินจุ้งอันนี้คือเอาจุ้งไปย่างอ๋อจุ้งไปจ้างจุ้งไปย่างจุ้งไปจ้างอะไรอ่ะผลไม้ก่อนนะหืมอะไรตกเหรออะไรนะอ๋อเมื่อกี้กินหมาล่าอ๋อเหลือตังค์อะไรตอนนี้เที่ยงเหลือไม่ถึง500แล้วป่ะแล้วจุ้งไป500นี่อะไรล่ะยาวเท่าไหร่ครับอ๋อโอเคสามไม้ร้อยเลยอย่าไปเล่นเลยบ้างเนี่ยนี่เดินแบบปวดหัวหมดแล้วเนี่ยชื่อผมชื่อจินจุ้งจริงนะเนี่ยผมฟ้องได้เลยเนี่ยชื่อผมเนี่ยอันนี้คุณเตรียมทนายไปเลยนะครับเพราะผมจองตัวทนายอัจฉริยะไว้แล้วเดี๋ยวเจอทนายสงกรานต์คุณเรียกมาเลยนะครับเฮ้ยคุณครับงานเขาสนุกจริงนะบอกเลยว่าถ้าผู้หญิงมาปุ๊บก็เดินดูหนุ่มๆแล้วเต้นไหมผู้หญิงมาเต้นตึง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 คุณต้องเต้นเหรอวะหนุ่มๆมาเดินดูสาวพร้อมของกินสวยๆพาแฟนพาอะไรมาเดินกันได้สวยๆครับลองดูสิคุณชูไหมได้ค่ะได้คุณชูไหมออกยังฮะออกยังยังตรงไหนอะตรงปากตรงปากเนี่ยกูเน้นตรงปากอย่างเดียวเลยเนี่ยปากใครเนี่ยปากกูใหญ่เนี่ยอร่อยมากเลยอ่ะเฮ้ยผมชอบในร้านเนี้ยร้านจินจุ้งนะครับผมJust last week you called me The way you're talking is driving me insane Helloชื่อร้านอะไรนะ Shoot and Drink ยิงธนูอ่ะก็เหรอครับคนเล่นกีฬามีเสน่ห์แต่คนเล่นไพ่ไม่มีเสน่ห์บ้างคุณอ่ะคนเล่นไพ่ไม่มีเสน่ห์เพราะว่าขาวด้านเอาเล่นโบครับเล่นโบโซดาเล่นโบโซดาเลยอันนี้ก็อร่อยค่ะสตรอเบอร์รี่สับปะรดค่ะเอามาหมดเลยครับเอามาสตรอเบอร์รี่สับปะรดด้วยฮะเอามาเลยครับไปจัดการจังดุ๋มทัวร์ฮะจังดุ๋มปุ๋งหิมครับผมนี่ฮะตามคอมเมนต์จริงๆที่เขาบอกว่าพี่กินอะไรแม่งไม่น่ากินคือหมายกูกินเองมันจะไม่ค่อยอร่อยใช่ไหมล่ะคืออันนี้จะเป็นบุญเอาตกพื้นกินอีกแล้วกำลังหาตับใหญ่ขยี้ไปลูกขยี้ไปขยี้ไปพอได้ตรงนี้เสร็จแล้วครับผมมาเล่นนี้หอมเฮ้ยหอมจับให้ด้วยเหรอถ้าลูกค้าเต้นให้ดูจะแดกแบบนี้แจ้งไปเลยเล่นได้ก่อนเรื่องเต้นคุณไม่ค่อยถนัดคือผมไม่ได้เรียนเต้นมาแต่ว่าผมมีคนเรียนเต้นอยู่การเกษตรการเกษตรคุณฉายมาไปกับเพลงไหมเฮ้ยคุณเหมือนป่วยอ่ะไปกับเพลงอ่ะมีกระโถนน่าจะอ้วกไปกูอยากเป็นแฮร์รี่พอตเตอร์ไว้อามก็เลยเข้าร้านวิสโมชั่นครับผมวิสโมชั่นเราเป็นสถาบันที่แข่งกับฮอกวอตส์คือชื่อว่าวิสร้านเราเป็นสถาบันเวทมนต์คุณเข้าไปก็จะเป็นนะเป็นพ่อมดฝึกหัดของเราร้านเราครับจะให้พ่อมดฝึกหัดเนี่ยสามารถปรุงน้ำยาเวทมนต์เองได้จัดมาหนึ่งแก้วยาพิษแม่มดครับผมแล้วก็มีอีกอย่างครับก็จะดิบจากสัตว์ในตำนานให้ลูกค้าเลือกได้ตามนี้เลยจริงๆอ่ะตอนแรกผมเห็นน้ำตาลนางเงือกว่าฮาแล้วผมเสือกชอบไฮด้าผมชอบพี่ปัง
เอาใครได้เปล่าได้ครับอันนี้ครับเป็นน้ำยาสูตรพิเศษเรายังไม่ได้ใส่เวทมนต์ลงไปมีบทบ้างมีบทสวดบ้างคุณสวดไม่ได้ไม่เป็นไรไปอัปปัตติเยอัปปัตติเทเทนะลุกเรากำลังมาเท่ๆเราไปเต้นไม่เสียหลักเรากำลังเท่เลยอ่ะโอเคลองทำดูโอ้ยเฮ้ยโอ้โหอันนี้เป็นยินดี้ลูกตาสูตรพิเศษของเรานะครับทานได้เป็นนี้เป็นยินดี้ผมมีครับผมอันนี้หัวใจไฮด้าไฮด้ามาไฮด้าไฮด้าวิธีปรุงนะครับให้ลูกค้าครับฉีดยาพิษลงไปก่อนแล้วก็ให้ใช้ตัวไซนิ้งใหญ่ครับคนได้เข้ากันมันจะเป็นจากสีนี้เป็นสีชมพูอ่อนคุณอีฟลองเลยทดลองได้ครับผมว้าวใส่ยาพิษลงไปแล้วเรียบร้อยแล้วครับเฮ้ยเบาๆแล้วก็ต่อไปก็ฉีดตัวนี้ลงไปความลึกประมาณนี้ครับน่าเปลี่ยนชื่อจากงานเกษตรแฟร์เป็นงานอิตาเลียนโซดาก็ผมบอกแล้วเป็นโซดาแฟร์ไม่หวานจนเกินไปชอบร้านนี้ที่สุดเป็นไรอุ้ยเฮ้ยเสียดายว่ะใครจะกินเท่าไหร่ฮะ39 บาทมาต่อเป็นเลี้ยง 1,000 แก้วบ้านเลี้ยงโต๊ะจีนเนี่ยนะทำขนาดนี้เนี่ยครับก็มาดีครับก็มาดีครับไปดีกว่าไอ้สัตว์พีแม่งโดนแล้วอ่ะไปก่อนแม่งโดนอ๋อยอถ้าแบบว่าเอาลดราคาขอกินเป็นตัวโชว์ได้ไหมฮะก็เอาแบบนี้เอาแบบนี้ได้ไหมได้เอาแบบนี้แบบอันเท่าไหร่เนี่ยอัน69 บาทครับก็มาเด็กครับมาดีครับก็มาเด็กครับก็มาเด็กครับอันนี้มึงแล้วอันนี้ใครจะเข้าเนี่ยพวกมึงเก่ากันเกินไปอ่ะผมอยากท้าพี่อ้นมา100 บาทคุณต้องเอาตุ๊กตามาฝากผมหน่อยได้ครับแต่พี่อ้นผมเก่งเรื่องพวกนี้คุณกับผมก่อนแม้คนละ3ดอกเอา100เอาคนละ3คนละ3มั้ยฮะแต่1ดอกก็มีรางวัลแตก1สวยที่สวยสวยที่สวยร้านปิดกี่ทุ่มครับไม่เอาแต่ลูกแรกไม่คือน้ำหนักมันไม่ค่อยดีปกติกูใช้ของแพงแตกหนึ่งสวยไม่สวยตอนแรกกูวอร์มปุ๊บพอหันไปคนดูเยอะกูจริงละกูจริงละก็หมอมหมดเลยดีกว่าคนเยอะคนเยอะคนเยอะเฮ้ยเฮ้ยอะไรได้ตุ๊กตาให้แฟนแล้วก็ให้แฟนขับไงถ้าส่งก็ได้นะส่งว่าคนนี้แตกดอกก็รวมกันก็ได้ทำมาเป็นเจ้าแล้วล้มละลายมาหลายเจ้าแล้วผมโตฝักน้ำสามละเฮ้ยแต่กูปลายไม่มองเลยนะเดี๋ยวรอดูนะครับคุณผู้ชมครับผมเดี๋ยวรอดูได้เลยดอกนี้ไม่ได้ไม่ได้หรอโดนมันทู่เมื่อกี้ทู่จับหัวปลายนานหัวมนหัวมนไม่จับขนาดนั้นของอันเลยได้จับตุ๊กตาได้เฮ้ยมีลีลาคุมะเอาวันนี้เอาลีลาคุมะลีลาคุมะเอาคนละคุมะลีลาคุมะวันเดียวนึงไอสัตว์มีดักคุมะโฟแชร์มีดักคุมะโฟแชร์น่าฟ้องตอบน่ารักครับผมไม่บริจาคดีกว่าบริจาคผู้หญิงบริจาคผู้หญิงคุณไปต่ออยากได้ตัวนี้ป่ะแล้วถ้าแบบว่าปลาไม่โดนเลยขอซื้อได้ไหมอายเขาเอาเดี๋ยวลองปลาก่อนนะปลาได้เลยปลาได้เลยเอาพี่อิฟมาเล่นหน่อยมึงจะไปมึงเอาพริกไปด้วยเอาพริกด้วยเอาจริงนะฮะจะเลือกอะไรไปอ่ะคิดถึงตอนแบกกับรถเลยฮะเอาเลยมอนได้ไหมได้เลยมอนดีกว่าเลยมอนดีกว่าเดินไปดูหน่อยไหมมันจะมีดีช้าสวรรค์ที่ผมอยากนั่งมากเลยอยากนั่งให้ถึงที่สุดปุ๊บผ่อนร่วงปุ๊บไม่ร่วงนั่งที่ไหนมาไม่มานักล่าเดียวได้เลยอย่างสิงโตนักล่าเสือชีตานักวิ่งจระเข้นักว่ายน้ำไก่อ่ะนักแก้ตีอีกเสือผมว่านะเราถึงเวลาที่ต้องล่าแล้วจัดไปพี่ชายน้อยเป็นปัญญาอ่อนเนี่ยพี่ชายน้อยอ่ะได้พี่ว่านะพี่ถึงเวลาที่ต้องล่าแล้วโอเคพี่ชายใหญ่เอาให้โดนจุดก็ดีพี่ชายกลางพี่จะยิง4-5 กระป๋องไปเนี่ยไปไม่เอาชายน้อยไปไป
ได้เดี๋ยวไปดูยิงปืนเหรอวะ63ลูก50จอดแล้วตัวครับแค่โดดโผล่ที่เดียวไม่ได้พี่คิดถึงสมัยตอนที่พี่เป็นทหารพาแล้วถือไรเฟิลว่ะหนีทหารใช่เหรอไม่ใช่กูยัดตังค์กูยัดตังค์กูยัดตังค์พี่เขาบอกเลยว่าเขาเล่นปืนมาก่อนปืนหนูแผลหัวแล้วถูหัวทำไมเอียงขวา5องศาแรงลม45องศาฟาเรนไฮต์เอียงขวาผมว่าแล้วงานรัดลงมาไอ้เหี้ยไม่ได้ยิงนานไม่รู้เสียงมันดังมาเนี่ยพี่ขอให้เป็นแล้วกันมาดูเป็นลั่นเหรอเป็นลั่นโทษอยากจะได้3ตัว4ดอกปืนลั่นเหรออ๋อลั่นอ๋อลั่นสองรอบไงปลายยังไงก็ได้ตัวอย่างคุณลองบ้างไหมทักมาสวยๆมาแล้วแหละครับผมลองเอาเลยจะลองปืนดีนะฮะโอ้คนไม่เคยยิงปืนครับคุณผู้ชมแรงดีมันจะเยอะหน่อยไรเฟิลหรืออะไรพวกนี้แรงดีมันดอกแล้วตัวอย่างไอ้เหี้ยเอ้ยอันหนึ่งมึงจ่อเลยอ่ะมึงจ่อมันก็จี๊ดเลยเอาไปดึงตัวอย่างป้าตัวเราไม่เก่งหวานเนี่ยคุณยิงจ้องครับครับผมอันนี้เราเดินมาสุดมาแล้วมันก็มีปลาโป่งมียิงปืนมีอะไรเงี้ยมีกิจกรรมงานวัดให้เล่นกันเยอะแยะไปหมดคือสนุกมากสนุกจริงแล้วก็เอาอาหารไม่แพงด้วยนะไม่ถึงอ่ะแล้วก็ทั่วไปช้าเท่าไหร่ครับคนละ30ครับเลยงบไป100เดียวครับครับคุณแม่ไปนั่งเลยมานั่งเลยมั้ยนั่งได้แล้วโอ้โหไม่ได้2คนนั่งก่อนหิวดิหาแล้วครับผมครับมางานวันนี้สนุกมากฝากไว้ด้วยถ้าใครอยากจะมาก็มานะครับผมเย้แค่คุณผู้ชมครับผมกับงานเกษตรงานนะครับปีนี้ครับยังไงก็ฝากกด Subscribe และแชร์ด้วยครับผมเพราะเดี๋ยวเราจะนั่งกระเช้าไฟฟ้าแล้วก็เดี๋ยวกลับบ้านกันแล้วสนุกมากครับผมยังไงคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันพามาเที่ยวกันนะครับผมไปเจอกันวัยรุ่นสวัสดีครับผมสวัสดีครับ